ข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบางจากคอร์ปอเรชั่นปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้คุณณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สตางค์ต่อลิตรคงราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์มีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่29บาท89สตางค์ต่อลิตร E85 อยู่ที่21บาท59สตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่27บาท54สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่30บาท28สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่30บาท55สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มณภสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะสุภชัยรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเตรียมฟ้องกลับแรมโบ้อีสานหลังปูดข่าวซื้อเสียงล่วงหน้าที่จังหวัดนครราชสีมานายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏข่าวนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานได้เข้าร้องเรียนต่อกกต.จังหวัดนครราชสีมาให้ดำเนินการยุบพรรคภูมิใจไทยนั้นขอชี้แจงว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้กระทำการใดๆตามที่ร้องเรียนซึ่งคำร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเท็จส่วนที่มีการกล่าวหาถึงนายพรชัยอำนวยทรัพย์และนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลโดยจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้เสนอตัวสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคในการเลือกตั้งที่จะถึงแต่พรรคยังไม่ได้พิจารณาและยังไม่เป็นสมาชิกพรรคและจากการสอบถามบุคคลทั้งสองทราบว่ากรณีที่กล่าวหาว่ามีการไปหาสมาชิกพรรคนั้นความจริงแล้วมีผู้ที่สนับสนุนบุคคลทั้งสองในพื้นที่ได้ตระเตรียมการไว้ก่อนเพื่อจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อทางราชการอนุญาตจะได้สามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ทั้งหมดเป็นด้วยความสมัครใจและไม่มีการเสนอผลประโยชน์เป็นเงินให้ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้กระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หรือกฎหมายใดๆนอกจากนี้นายสุภชัยกล่าวอีกว่าพรรคจะดำเนินคดีกับนายสุพรในทุกข้อหาความผิดรวมถึงผู้สนับสนุนให้นายสุพรกระทำผิดและทราบว่าผู้ที่ได้ถูกใส่ร้ายทั้งสองคนก็จะดำเนินคดีด้วยเช่นกันผู้อำนวยการเขตดินแดงประกาศห้ามใช้อาคารการ์ดระเบิด7คูหาวันเกิดอันตรายเสี่ยงถล่มนายอาริศสีทองผู้อำนวยการเขตดินแดงออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารพาณิชย์3ชั้นรวม7คูหาหลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงและกรมโยธาได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณร้านซักอบแห้งปากซอยอินทามระ36ที่เกิดเหตุแก๊สรั่วและระเบิดเมื่อช่วง 2:30 นที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตและเพิ่งเปิดกิจการได้เพียงแค่4วันเท่านั้นทางสำนักงานเขตดินแดงจึงจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการในข้อหาไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตดินแดงยังยอมรับว่าในพื้นที่เขตดินแดงมีร้านซักรีดอยู่20ร้านที่ไม่มีใบอนุญาตหลายร้านที่ยังไม่มีใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้จะเข้าตรวจสอบร้านซักอบรีดอย่างเข้มงวดต่อไปโดยเฉพาะร้านที่เปิดในหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีกด้านนายสมัติชมพูพันธ์หัวหน้ากลุ่มควบคุมอาหาร1กองควบคุมอาคารสำนักการโยธาระบุว่าเบื้องต้นอาคารนี้สร้างมากว่า50ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเสาภายในอาคารหลายต้นแตกหักรวมทั้งคานแอ่นแตกร้าวจากโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายซึ่งมีความเสี่ยงที่อาคารจะถล่มลงมาได้จบการเสนอข่าว 19:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN